สวัสดีครับวันนี้ผมมาแนะนำเพื่อนใหม่นะครับก็เป็นตัวกูเตน70ลิตรนะครับผมได้ทำการอัปเกรดอุปกรณ์การผลิตเพราะว่าเดิมทีที่ผมต้มหม้อต้มไฟฟ้าใช่ไหมฮะผมก็ใช้มาประมาณ4ปีแล้วซึ่ง4ปีเนี่ยตอนนี้สภาพมันก็ค่อนข้างที่จะเก่าเกินไปละแต่ถามว่าใช้ได้ไหมก็ยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ด้วยความที่ถ้าเปลี่ยนทีหนึ่งผมก็อยากจะลองเปลี่ยนของใหม่แล้วก็อัปเกรดสเกลให้มันใหญ่ขึ้นนะครับซึ่งกูเตน70ลิตรตัวนี้ก็คิดว่าตอบโจทย์ผมนะฮะเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยมันสามารถจะต้มได้ถึงรอบละสเกล60ลิตรได้นะครับแต่ผมยังไม่แน่ใจว่าเรื่องการทําความร้อนมันจะทําได้ขนาดนั้นหรือเปล่าแต่วันนี้เนี่ยอย่างที่เห็นที่ปกคลิปก็คือผมจะทําลักเกอร์นะฮะเป็นลักเกอร์เพื่อที่จะฝึกมือนะครับในการใช้งานในเครื่องตัวนี้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวก็จะเล่าให้ฟังว่ามันมีข้อดีข้อเสียยังไงด้วยนะครับในตอนท้ายคลิปวันนี้ก็ระหว่างตอนนี้รอให้น้ําอุ่นอยู่นะครับแต่วันนี้เนี่ยผมจะต้มเป็นสเกล40ลิตรก่อนนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าจะลองทดสอบดูว่าต้มทีเดียวกันเนี่ยไอ้น้ําเบิดตัวเดียวกันเนี่ยถ้าผมแยกออกมา2ตัวแล้วผมใช้ยีสต์ที่ต่างกันนะครับมันจะมีกลิ่นมีรสชาติที่ต่างกันยังไงเพื่อให้เห็นว่าความต่างของยีสต์เนี่ยมันส่งผลกับตัวน้ําเบียร์ยังไงบ้างนะครับแล้วก็เผื่อเพื่อนเพื่อนสนใจอยากไปลองเอายีสต์ตัวนู้นตัวนี้มาลองใช้เพราะว่าบางทีพอเราทําตามสูตรตามอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราก็จะได้ในแบบเดิมๆนะครับถ้าเราลองเปลี่ยนแปลงลองเปลี่ยนยีสต์ลองทดลองดูแล้วก็อาจจะเจอคนครบอะไรใหม่ๆนะครับผลลัพธ์ที่ก็ตัวนี้จะเป็นรุ่นเขาเรียกอะไรนะกูเตนแอนติเบิร์นนะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วอ่ะข้างล่างอ่ะมันก็จะมีตัวที่เขาเรียกว่าไอตัวทําความร้อนแล้วมันก็จะทําให้น้ําเนี่ยไอน้ําเบิร์นเนี่ยมันไหม้นะครับตัวแอนติเบิร์นเนี่ยข้างล่างมันก็จะมีตัววาล์วที่มาปั่นน้ําทําให้น้ํามันดูดแล้วก็กระจายความร้อนของพื้นไม่ให้มันร้อนเป็นจุดอยู่จุดดวงเดียวนะครับก็คิดว่าน่าจะดีแต่ข้อดีที่ผมชอบตัวนี้ก็คือเขามีสายตัวนี้นะครับเนี่ยไอตัวหน้าจอคอนโทรลตัวเนี้ยคือสามารถที่จะกดคอนโทรลจากตัวหน้าจอนี้เลยก็ได้หรือตัวเนี้ยมันเป็น Wi-Fi ในตัวก็สามารถที่จะโหลดแอปทูย่านะครับแล้วก็คอนฟิกทำทุกอย่างผ่านแอปมือถือได้เลยนะฮะและข้อดีอย่างหนึ่งของการที่มันเป็นหัวอย่างนี้คือมันถอดได้เวลาที่เราล้างทำความสะอาดเนี่ยของเดิมมันเป็นตัวดิจิตอลที่ฝังเข้าไปเลยใช่ไหมฮะมันก็ค่อนข้างที่จะน่ากลัวเวลาที่เราล้างโดนน้ำโดนอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้เราถอดแล้วก็ปิดฝามันก็ช่วยกันไม่ให้น้ำมันเข้าไปได้ไอ้ตัวนี้เราก็เช็ดเก็บเข้ากล่องทำความสะอาดปกติได้เลยระหว่างนี้ก็มาดูเมาส์ที่ผมใช้นะฮะผมจะใช้เบสเมาส์ก็คือเป็นพิสเนอร์เมาส์นะครับนี่ก็ถุงละ4ปอนด์นะครับก็ทั้งหมดก็3ถุงก็12ปอนด์แล้วก็เพลเมาส์นะครับอีก8ปอนด์ครับผมในส่วนของฮอปนะครับผมก็จะใช้เป็นซาร์ดตัวเดียวเลย4ออนนะครับก็ตัวนี้ก็แค่จะทำลักเกอร์กินง่ายๆเพื่อทดลองการต้มเฉยๆนะฮะก็จะไม่ได้เรื่องอะไรแปลกประหลาดเท่าไหร่ส่วนยีสต์นะครับก็อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวตอนนี้ผมยังใช้ถังหมักถังสีเหมือนเดิมนะครับผมจะแยกน้ำเบิร์นออกเป็น2ถังถังหนึ่งผมจะใช้ตัวโนวาลักเกอร์นะครับกับอีกถังหนึ่งผมจะลองใช้ตัวนี้นะครับไดมอนด์ก็เป็นลักเกอร์ยีสต์เหมือนกันก็ลองดูนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็หลังจากที่ใส่หมอเสร็จเรียบร้อยตอนนี้ผมก็จะเริ่มกระบวนการแมทชิ่งนะครับตอนนี้ผมจะแมทชิ่งอยู่ที่69องศานะครับ1ชั่วโมงตัวนี้นะครับผมจะเปิดวาล์วขึ้นมาเพื่อให้มันดูดน้ำวนลงไปนะครับเพื่อให้อุณหภูมิน้ำในถังทั้งหมดมันเท่ากันแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวแอนติเบิร์นนะครับก็ใช้ปั๊มเดียวกันกับที่ข้างบนเนี่ยแต่ว่ามันจะแยกออกมาทางนี้นะครับเพื่อไปพ่นน้ำใต้ถังไม่ให้มันไหม้นั่นเองโอเคตอนนี้ครบเวลาแมชชิ่งแล้วนะฮะก็จะค่อยๆ ยกตัวนี้เป็นสเกล40ลิตรนะครับก็ยกได้ละยกขึ้นมาขั้นแรกก่อนนะครับก็รอแป๊บหนึ่งให้น้ำมันลงไปสักหน่อยหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยยกขึ้นมาขั้นที่สองก็จะเห็นว่ามันจะมีตัวเนี้ยเป็นขั้นครับถ้าเกิดสำหรับการคนที่ยกไม่ไหวนะครับทีละขั้นแล้วก็ให้ตัวน้ำมันหยดลงไปมีตะแกรงตัวนี้นะเอาไว้ใส่ลองก็สปาดให้น้ำมันหยดเป็นจุดแต่ว่าเราเอางี้เลยแล้วกัน
อันนี้มาพูดถึง efficiency นะครับความสามารถในการสกัดแป้งมาเป็นน้ำตาลผมถือว่าทำได้ดีนะฮะถ้าเทียบกับหม้อไฟฟ้าเดิมของผมเนี่ยของตัวเดิมอ่ะมันจะยังเห็นแป้งเหลืออยู่เยอะกว่านี้นะอันนี้ถ้ามองด้วยตาเปล่าก็คือค่อนข้างสลายไปเยอะนะครับถือว่าดีมากนะก็น่าจะถูกสกัดให้กลายเป็นน้ำตาลได้พอสมควรตอนนี้ก็กำลังทำไวเล่งอยู่นะฮะซึ่งก็จะเห็นว่าอุณหภูมิboiling หรืออุณหภูมิเดือดของตัวหม้อที่ทำได้ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับซึ่งก็จะต่างจากหม้อไฟฟ้าที่ผมเคยใช้ตัวเก่านะมันจะเดือดแบบเดือดพลาดเลยแต่ว่าตัวนี้ก็จะเดือดแบบปุดๆประมาณนี้ซึ่งก็ถือว่าใช้ได้นะฮะก็เดี๋ยวรอเวลา1ชั่วโมงเดี๋ยวผมจะใส่ฮอปซาร์ทนะครับอย่างที่บอกว่ามีสีอ่อนนะครับที่ใส่เข้าไปก็จะใส่ในนาทีที่30 10แล้วก็5ครับผมเพราะว่าไม่ได้อยากให้เบียร์ติดขมมากอันนี้ก็นับว่าเป็นความสะดวกอย่างหนึ่งของการใช้ตัวกูเตนตัวนี้นะที่มี Wi-Fi โหมดก็สามารถที่จะสั่งงานผ่านตัวมือถือได้เลยนะครับตอนนี้ผมก็ไปนั่งแช่แอร์ทำอะไรก็ได้นะครับก็คอยออกมาเดินดูเป็นพักๆนะฮะถ้าใครอยากให้ผมเล่าถึงการใช้งานตัว Wi-Fi โหมดก็คอมเมนต์มาได้นะฮะก็เดี๋ยวจะทำคลิปแยกทางหากไว้ถ้าสนใจตอนนี้นาทีที่30แล้วนะครับผมก็จะใช้สาดครึ่งออนนะครับนาทีที่10นะครับใส่อีกออนครึ่งสาดเหมือนเดิมนะครับตอนนี้เหลือ5นาทีสุดท้ายนะครับผมก็จะใส่ฮอปซาร์ทตัวที่เหลือทั้งหมดเข้าไปนะ2ออนก็เวอร์ฟ็อกนะครับตอนนี้ก็ครบเวลาทั้งหมดแล้วนะครับที่เราบอยลิ่งก็เตรียมลดอุณหภูมินะทำการคูลดาวน์ในระหว่างที่ทำการคูลดาวน์เราก็ใส่ตัวนี้นะครับเป็นเวอร์พูลอาร์มนะมันก็จะใช้ปั๊มตัวเดิมนะฮะเพื่อให้น้ำมันเกิดการเวอร์พูลคือหมุนวนรอบแล้วก็ตัวตะกอนเนี่ยมันจะไปกองอยู่กลางถาดข้างในทำให้เวลาเราไถน้ำเบียร์เนี่ยพวกตะกอนพวกนี้มันก็จะไม่ติดมาด้วยนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็คูลดาวน์เรียบร้อยได้เวลาไถเบียร์ก็เดี๋ยวจะแบ่งเบียร์ไป2ถังถังนี้ก็จะใส่ยีสต์ตัวหนึ่งแล้วก็อีกถังจะใส่ตัวนึงเดี๋ยวตัวนี้ใส่เป็นตัวโนวาลักเกอร์ไปแล้วกันก็ตัวนี้เป็นโนวาลักเกอร์นะครับโอเคตัวนี้ก็เป็นถังที่2นะครับก็เดี๋ยวทายเวิร์ดลงมาเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็จะใช้ยีสต์อีกตัวที่เป็นตัวไดมอนด์ซึ่งตัวไดมอนด์ผมไม่เคยใช้โอเคครับแล้วก็สวัสดีครับวันนี้ก็เสร็จแล้วนะฮะผมจะข้ามขั้นตอนในการที่เราจะเอาลงถังและทำซ่าไปเนาะเพราะว่ามันก็จะเหมือนทุกทีแหละผมไม่ได้ทำเซคันด์เฟอร์เมนต์แล้วก็ลงถังทำซ่าแบบเหมือนคลิปทั่วไปนะฮะนี้ผมได้ตัวเครื่องดื่มมา2ตัวแล้วนะครับ2ตัวนี้มาจากน้ำเวิร์ดตัวเดียวกันเพราะว่าเราต้มในถังกูเตนนะครับซึ่งเป็นการลองครั้งแรกเลยทีนี้เนี่ยสิ่งที่ต่างกันก็คือแค่ยีสต์นะครับตัวนึงก็จะเป็นยีสต์ตัวนี้โนวาลักเกอร์นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นยีสต์ตัวไดมอนด์ที่ผมลองมาซึ่งความใสนะฮะหรือสีของตัวน้ำเบียร์ที่ได้เนี่ยไม่ต่างกันเลยได้ดูจากสายตาทีนี้เดี๋ยวจะมาลองชิมกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงตัวเบียร์ตัวนี้ผมลงถังเค้กแล้วผมปล่อยเอทในถังไว้อีกประมาณ1อาทิตย์นะครับ1อาทิตย์ก็เดี๋ยวมาชิมกันเดี๋ยวผมจะเริ่มที่ตัวโนวาลักเกอร์ก่อนต่อมาก็จะเป็นตัวไดมอนด์นะฮะสิ่งที่ได้นะครับเนื่องจากกฎหมายเนาะมันทำให้เราไม่สามารถพูดอะไรได้มากแต่ว่าสำหรับผมอะตัวทั้งสองตัวเนี่ยเนื่องจากว่าต้นทุนมันมาจากตัวน้ำเวิร์ดเดียวกันนะครับต่างกันที่ตัวยีสต์เท่านั้นที่เราใช้ตัวรสชาติเนี่ยมีความต่างกันนะครับถึงสีมันจะเหมือนกันนะฮะมีความต่างกันเล็กน้อยนะครับแสดงว่าการที่เราใช้ยีสต์นะครับแตกต่างกันบนพื้นฐานของเบสของพวกมอลต์หรือฮอปเดียวกันเนี่ยมันจะทำให้เราได้น้ำเบียร์ที่มีรสชาติแตกต่างกันไปนะครับ
คลิปนี้ผมตั้งใจทำออกมาเพื่อที่ทำให้เราเห็นว่าจริงๆการที่เราได้มีโอกาสได้ทดลองยีสต์นะครับว่ายีสต์แต่ละตัวจะส่งผลกับน้ำเบียร์ยังไงผมเคยอ่านในบทความบางคนเขาก็เอายีสต์มามิกมาผสมกันเพื่อทำให้ได้เป็นเบียร์คาแรคเตอร์เฉพาะของตัวเองขึ้นมาเหมือนกันนะครับจริงๆแล้วสำหรับใครหลายคนที่มีการทดลองทำนะฮะบางทีการที่เรายึดติดกับตัวยีสต์นะครับก็อาจจะลองปรับเปลี่ยนดูแต่ว่าผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยก็อยู่ที่เราว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบยีสต์ตัวนี้ในการทำแต่ว่ายีสต์บางตัวอาจจะเหมาะกับทำบางอย่างตามที่เขาเรียกว่าตามที่ยีสต์เนี่ยเขาระบุมาว่าตัวนี้เหมาะกับทำไวเส้นเหมาะกับทำอะไรพวกนี้แต่จริงๆแล้วถ้าเรามีการทดลองนะฮะเราอาจจะค้นพบว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันก็อาจจะเหมาะกับทำอะไรบางอย่างที่ผลลัพธ์ออกมาแล้วเราก็รู้สึกว่าเราชอบเหมือนกันนะครับแน่นอนว่า2ตัวนี้มีความต่างกันนะครับในเชิงของเฟลเวอร์ที่ผมได้รับนะครับที่ปากและแน่นอนว่ามันก็จะมีตัวที่ผมชอบกว่าอีกตัวนึงหรือบางทีมันก็อาจจะมีตัวที่เฮ้ยมันก็ดีคนละแบบอะไรอย่างนี้นะครับดังนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องลองไปพิสูจน์กันเองดูนะครับว่าเราชอบแบบไหนนะฮะส่วนตัวสำหรับผมวันนี้ผมตัดสินด้วยตัวผมเองได้แล้วว่าผมรู้สึกยังไงกับยีสต์ทั้ง2ตัวนี้นะครับก็ฝากติดตามคลิปถัดไปด้วยนะครับว่าจะมีคลิปอะไรออกมาอีกบ้างขอบคุณมากครับ